ยังมีผลโพผลพวงอันเนื่องมาจากโพท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คุณแท้งนัทธพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับทางด้านของคุณสรยุท์ใจหลักหัวหน้าพักและเลขาธิการพักประชาชนมานั่งคุยกันในคุยนอกจอเนี่ยแน่นอนก็ต้องถูกถามถึงกรณีตั้งแต่แพ้การเลือกตั้งอบอจอราชบุรีเลือกตั้งซ่อมสสอเขตหนึ่งพิศุโรและมากระถึงโพล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นคะแนนนิยมคุณแพทย์ทองทานขึ้นอันดับหนึ่งคุณนัทพงศ์คุณเท้งอยู่อันดับสามถ้าเทียบกับสองครั้งไตามาสก่อนหน้านี้คุณพิธานดับหนึ่งตลอดคะแนนเนี่ยเกือบห้าสิบคุณเท้งเนี่ยมาอันดับสามอันดับสองคือหาคนเหมาะสมไม่ได้คุณอุ๋งขึ้นเป็นอันดับหนึ่งขณะที่พรคประชาชนแม้จะเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่ก็คะแนนนิยมลดลงนะคะถ้าเทียบกับสมัยก่อนหน้า, <9 S 1> าที่เป็นเก้าไกลค่ะ นั่นทําให้เมื่อวานนี้ก็ถามคุณนัทพงศ์ซึ่งก็ย้ําอยู่หลายครั้งคือผมถามย้ําก็ยืนยันว่าไม่เสียขวัญแต่ก็ไม่ประมาทเป็นภาพสะท้อนว่าต้องทํางานหนักขึ้นถึงได้เปิดแคมเปญเทงทั่วไทยที่ว่านี้พอมาต้องถามเลยเสียขวัญไหมไม่ได้มีการเสียขวัญใดใดทั้งสิน้นแต่ก่อนอื่นต,ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ประมาทผมนึกถึงภาพความเพื่อเขิมหลังจากยุคพักนะขึ้นเวทีปราศัยกันบอกเก็บความโกรธเอาไว้ไปในการเลือกตั้ง และจากนั้นเป็นต้นมาปรากฏว่ายักไหลแล้วไปต่อกลายเป็นว่าเฮ้ยมันชักจะไม่ใช่มันเหมือนคะแนนนิยมมันลง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 จากผลการเลือกตั้งจากโพก็ดีทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้คุณเทงถามอีกทีหนึง่งไม่หวั่นไหวใช่ไหมไม่ไม่หวั่นไหวแม้แต่น้อยเลยครับไม่ท้อเลยไม่ท้อเลยครับแล้วก็คิดว่าเราต้องทํางานในพื้นที่ให้หนักมากขึ้นด้วยซ้ำเพื่อที่จะทําให้เราแก้จโจทย์ต่างๆ,ๆเหล่านี้ได้คือเวลา ออกรายการต่างๆเนี่ยจะมีการวิเคราะห์การเมืองเยอะก็เป็นเพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นใช่ไหมครับซึ่งเรารับฟังทุกคอมเมนต์แต่ถามว่าพอกลับมามองตัวเราเองเราทําอะไรเพื่อที่จะแก้โจทย์ตรงนั้นได้บ้างสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาเรื่องเดิมครับทำยังไงให้เราได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ไม่จีดตกใช่ไหมตอนนี้ผมอยากจะถามเรื่องนี้เนี่ยเดินหน้าทํางานพิยุทธ์อย่างททเนี่ยครับไม่เป็นบางคนก็ขวัญเสียโอ้ยตายหามาถูกอุดแพกแลวให้แพกแล้วให้พอมาอีกไม่เสียสมาธิตรงนั้นไม่ได้เลยพิยุทธ์ททเน หนึ่งปีเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดพ่ยุธลองเอาสามร้อสิบห้าวันนี้จะทำเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดภายในหนึ่งปีหารแบบคร่าวๆนะทุกๆห้าวันผมต้องไปหนึ่งจังหวัดผมคงไม่มีเวลาเสียสมาธิกับเรื่องอื่นก็เดินหน้าเต็มที่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเจอเจออะไรก็เจอกับสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเจอคุณก็จะเจอนะในโซเชียลในคุณเห็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้แทบจะรายวันเลยก็เอากลับมาเป็นครอบปรับปรุงแล้วก็เดินหน้าทํางานต่อไม่เสียสมาธิครับขณะที่เลขาธิการพรรคประชาชนสรยุทธ์ใจหลักบอกนะฮะ อตอนสมัยยุบพรรคอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลคุณพิธาตอนนั้นแย่กว่านี้เยอะตอนนั้นคุณพิธาได้คะแนนความนิยมไม่ถึง5%ปเนะคะกว่าจะถึง10%เใ,ใช้เวลาปีครึ่งและตอนนั้นแพ้แทบจะทุกการเลือกตั้งการเลือกตั้งซ่อมแพ้ยับเลือกตั้งอบอออจอก็ไม่สามารถได้ชนะได้เลยสักทีหนึ่งอะคะอ่ะก่อนที่จะมาเกิดปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งปีห6%นั่นก็แปลว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าดูตอนนี้คุณเท็งนัฐพงศ์ หลังจากยุบก้าวไกลมาเป็นประชาชนก็ยังดีกว่าตอนที่คุณพิธาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักก้าวไกลหลังจากยุบอนาคตใหม่โพนะครับคุณพิธาเนี่ยไม่ถึง5%ค่ะซใช้คำนี้และกันคุณพิธามีไม่ถึง5%้นะวันนั้นกว่าคุณพิธาจะขึ้นส0เอร์เซนี่ยใช้เวลาประมาณปีหกเดือนหรือปีเก้าเดือนและเราแพ้แทบทุกการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมก็แพ้หมดนะครับอวบจไม่ได้แม้แต่ที่เดียวทำให้คนส่วนใหญ่ประเมินว่าก้าวไกลไม่มีทางเกินสามสิบที่จริงไหมครับอ๋อนึกย้อนไปตอนนั้นใช่ครับคือแพ้ยับเลยแพ้ยับตั้งแต่อนาคตใหม่ถูกยุบครับเป็นก้าวไกลในช่วงแรกปีสองปีแรกเนี่ยยับเลยถูกต้องครับแต่มันก็เกิดปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งปีหกหกถูกต้องครับที่เหนือความคาดหมายคือชนะเป็นอันดับหนึ่งผมกําลังสื่อความหมายว่า การที่วันนี้กระแต,แตความนิยมเราอาจจะลดลงนะครับแต่ไม่ได้บอกในอีกสี่ปีสามปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นได้นะครับขึ้นอยู่กับการทํางานประชาชนเนี่ยจับฟังเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งสองเดือนก่อนการเลือกตั้งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทั้งประเทศฟังดังนั้นณนะเวลานั้นเนี่ยในเมื่อประชาชนกําลังอยู่ในโหมดที่ฟังเนี่ยเรามีข้อเสนออะไรนะครับเราเตรียมความพร้อมแค่ไหนมผมคิดว่าการกระแตของเราที่ เพิ่มขึ้นสูงอย่างสองเท่าตัวในช่วงเวลาสองเดือนอเข้ามาจากปัจจัยนี้ในวันที่ประชาชนตั้งใจฟังเนี่ยเราคือผู้นำเสนอได้ดีที่สุดออเนี่ยท่านผู้ชมจริงๆไปดูย้อนหลังผมถามต่อด้วยเลือกตั้งถ้าเกิดปี70เนี่ยมันไม่เป็นกรณีขั่วแบบที่เคยเกิดขึ้นที่ไปหาเสียงมีลุงไม่มีมเรานะอ่อไปย้อนดูกั